มีอุทาหรณ์นะคะมีคำเตือนมาถึงคนที่ชอบจอดรถแล้วก็คากุญแจรถเนี่ยเอาไว้ในรถสตาร์ทเครื่องเอาไว้นะคะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะถูกขโมยรถเหมือนกรณีนี้ได้นะคะมีคุณพ่อคนนึงค่ะถูกขโมยรถกระบะนะคะแต่ว่ากรรมตามสนองโจรนะคะคือตอนที่กำลังหนีไปเนี่ยลูกสาวไปเจอรถเอ๊ะคือคันรถของพ่อของตัวเองเลยอันนี้โชคดีนะใช่เลยขับตามไล่ล่ารวบตัวหัวขโมยส่งตำรวจได้ทันควันค่ะกำลังตามอยู่ครับนี่นะจับได้แล้วนะบอกแบบนี้เลยนะคะนี่ไม่ใช่ฉากเหตุการณ์ไล่ล่าในหนังฮอลลีวูดนะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะคะที่ผู้เสียหายเนี่ยไล่ล่าหัวขโมยที่ก่อเหตุขโมยรถกระบะ Toyota Vigo สีบรอนเงินทะเบียนนครราชสีมานะคะก็ขับหลบหนีไปตามถนนมิตรภาพที่จังหวัดนครราชสีมาจนสุดท้ายค่ะไล่ตามทันแล้วก็สามารถล็อกตัวหัวขโมยซึ่งก็เป็นผู้หญิงอายุ30ปีส่งตำรวจดำเนินคดีได้นะคะทีมข่าวลงไปที่บ้านของนายสมควรดีนวลซึ่งมีอาชีพรับเหมาก็เป็นเจ้าของรถคันที่ถูกขโมยนะคะสมาชิกครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเหตุการณ์นี้นี่เกิดขึ้นวันที่6มกราคมที่ผ่านมาตอนที่จอดรถกระบะซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างในตลาดอำเภอสีคิ้วตัวเขาได้ดับเครื่องยนต์ไว้แต่ว่าเสียบกุญแจคาเอาไว้เพราะคิดว่าแป๊บเดียวนะคะแค่ลงไปซื้อไม้กระดานแค่แผ่นเดียวเองไม่เกิน5นาทีก็เสร็จแล้วแต่พอกลับมาที่รถปรากฏว่ารถถูกขโมยไปแล้วค่ะก็เลยโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ลูกสาวจนกระทั่งผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงลูกสาวนะคะคือคุณสุชาดาดีนวลโทรกลับมาแจ้งว่าพ่อจับหัวขโมยได้แล้วนะตอนที่ขับรถกลับมาบ้านกับญาตินะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยบังเอิญไปเจอกระบะที่ถูกขโมยพอดีก็เลยขับตามไล่ล่าจนสุดท้ายล็อกตัวหัวขโมยได้ค่ะก็เลยส่งตำรวจดำเนินคดีค่ะรถเก๋งได้ตัดสินใจขาดปรับหน้าให้อ่ะค่ะปาดหน้าคนร้ายให้แต่นั้นก็จับคนร้ายได้อะค่ะนี่นะฮะยังโชคดีขนาดไหนที่สามารถที่จะจับกุมตัวคนร้ายได้นะคะ คือก็เลยมีคำเตือนจากตัวคุณพ่อบอกว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนเอาไว้เลยว่าถึงจะลงไปแป๊บเดียวก็ตามให้เอากุญแจออกมากับตัวไม่อย่างนั้นเนี่ยใช่หัวขโมยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะบางทีใช้เวลาจังหวะสั้นๆเนี่ยขึ้นไปแล้วขโมยรถได้เลยครับแป๊บเดียวนะก็ไม่ควรนะครับ